วันที่22ที่ผ่านมาถือว่าเป็นรอบ17ปีฮะคุณทักษิณกลับประเทศไทยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นบอกเกิน20ครั้งว่าจะกลับจะกลับจะกลับแต่ก็ไม่ได้กลับสักครั้งเนื่องจากติดนู่นติดนี้แล้วแต่เมื่อ22ที่ผ่านมาวันดีกลับมาเรียบร้อยแล้วแต่การกลับมาของคุณทักษิณนั้นแน่นอนครับมีคดีติดตัวมาผลที่ตามมาคือการที่ดำรงอยู่ของวันนี้เรื่องของความยุติธรรมต่างๆมาตรฐานต่างๆนั้นเกิดมีปัญหามีช่องโหว่มีข้อสงสัยอะไรบ้างตรงนี้ในแง่ของสังคมต่างๆทั้งโซเชียลมีเดียและทั่วไปเนี่ยกำลังตั้งคำถามกับเรื่องของความยุติธรรมและบรรทัดฐานครับยุติคือทำให้มันยุติครับธรรมคือทำให้มันเป็นธรรมกับทุกคนครับครับบริบทของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อกลับบ้านเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินของศาลจำคุกทั้งหมดกี่ปีนะรวมทั้งหมด8ปีครับแต่น่าจะจำคุกจริงๆต่อเนื่องกันทั้งหมด5ปีประมาณนั้นตอนนี้เหลือ8อยู่แต่8อยู่ครับประเด็นก็คือเมื่อถูกคำสั่งศาลแบบนั้นไปอยู่ในบ้านรับรองที่พักสำหรับคนอายุ70กว่าปีแล้วอยู่ไม่ได้ครับเนื่องจากมีโรคติดตัวมา4โรคเมื่อติดตัวมา4โรคเกิดความเครียดต้องโยกย้ายมาเข้าสถานพยาบาลใหม่นั่นก็คือโรงพยาบาลตำรวจแล้วเกิดปรากฏการณ์ว่าการตรวจสอบเป็นเช่นไรคนตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการยุติธรรมสำหรับคนหนึ่งคนครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจทำไมมันต่างกันการกลับมาถึงเนี่ยราชทัณฑ์ก็พยายามบอกใน4ข้อบอกเกณฑ์เพื่อไม่ให้คนตั้งข้อสงสัยต่อขั้นตอนนะเรื่องความปลอดภัยอาจทำให้คุณทักษิณถูกปฏิบัติแตกต่างจากนักโทษคนอื่นอันนี้หนึ่งที่แตกต่างนะโอเคสองมีความสะดวกตามสมควรแต่ไม่ถึงขนาดสะดวกมากจนได้รับอภิสิทธิ์ไอ้ตรงนี้ยังมาร์กไว้นะมาร์กไว้นะมาร์กไว้นะว่าได้รับอภิสิทธิ์หรือไม่แต่อย่าลืมนะครับกฎหมายใช้ได้กับทุกคนเท่าเทียมกันครับได้รับอภิสิทธิ์หรือไม่เนี่ยก็คืออยู่ในที่ราชทัณฑ์เนี่ยคืนนึงไหมถึงคืนไหมไม่ถึงคืนเที่ยงคืนก็มุฟมาที่อึดอัดมุฟมาที่ไอ้โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมโรงพยาบาลตำรวจข้อนี้มาร์กไว้นะครับให้มีความสบายตามพอสมควรตอบโจทย์ไหมไม่เพราะสบายมากนักแต่ต้องไม่สบายมากนักตอนนี้สบายมากนักเพราะอายุเกิน70ปีและป่วยอธิบายได้ไหมตอบอธิบายได้อ้าวเรื่องป่วยอธิบายได้ครับไม่เหมือนคนอื่นที่มีอายุ 20-30 ปีถูกอันนี้อธิบายได้ครับเพราะนั้นข้อที่น่าตั้งข้อสงสัยอยู่ข้อ2ข้อ3ก็ถามสบายพอสมควรไหมนี่คือประเด็นที่กำลังท้าทายอย่างยิ่งครับราชทัณฑ์พยายามอธิบายครับแต่คนตั้งคำถามคุณทักษิณมาเจอคดีเดิมนั่นแหละคดีที่ตัดสินไปแล้วนะฮะจะตัดสินไปแล้วแล้วก็ไปที่ศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคดีโครงการออกสลากหวยเลขท้าย2ตัว3ตัวแล้วกันนี่จำคุก2ปีไม่รอลงไม่ลงอาญา2นะครับ2ปล่อยกู้รัฐบาลพม่าไป 4,000 ล้าน3ปีครับโดยไม่รอลงอาญา3ปีให้นอมินีถือหุ้นชินคอร์ปจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาครับครับนี่คือที่ถูกจำจากคำสั่งทางคดีครับครับกรณีของคุณทักษิณในขณะนี้สปอตไลท์ฉายวับไปที่กรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะไอ้บอกฟลัชแท็กต่างๆก็เร็วมากนะดูขั้นตอนถ้าใครดูนะวันที่22เร็วมากตอนนี้ถามว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นนักโทษที่ฟลัชแท็กหรือไม่ฟลัชแท็กทั้งการเดินทางเรื่องของกระบวนการตัดสินคดีรวมทั้งไอ้พวกไอ้คดีต่างๆระยะเวลาฟลัชแท็กยังไงบ้างครับการลดวันต้องโทษสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน5วันอันนี้ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมนะเข้าเกณฑ์ไหมไม่รู้อ่ะนะฟาดแตกอะไรถ้าป่วยเกิน70ปีอาจไม่ต้องจำคุกถึง180วันก็ได้ขยับเป็นนักโทษชั้นดีได้ได้แต่ต้องไปเป็นนักโทษก่อนนะไม่ต้องถึง180วันขยับเป็นนักโทษชั้นดีแต่ถ้าไม่เป็นนักโทษมานอนโรงพยาบาลเขาไม่นับเป็นนักโทษชั้นดีนะคุณไม่นับเหรอเขาป่วยไม่นับไม่นับชั้นดีได้ไงป่วยพ้นโทษเนี่ยกรณีพ้นโทษนะต้องรับโทษไปแล้ว1ใน3นี่ฟาสแท็กได้อายุมากอายุมากป่วยใกล้ตายป่วยเจ็บป่วยอันนี้ได้อาจได้รับการยกเว้นพักโทษได้เลยพักโทษพักโทษได้เลยโทษพักโทษเขาประดานต่อมาถ้าฟาสแท็กคืออภัยโทษได้ซึ่งต้องรอนี้ต้องรอ5ธันวาใช่ไหมต้องถ้าอภัยโทษ
อภัยโทษหมู่มันต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมาะสมใช่ไหมต้องแต่ต้องรับโทษไปแล้ว1ใน3ใช่เพราะมันต้องพอผ่านขั้นตอนนี้พักโทษเหลือ1ใน3ปั๊บเข้าเกณฑ์ตรงนี้กี่เด้งอ่ะโอ้โหนี่คือกรณีของฟาสต์แทร็กครับแต่ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่เดียวครับสถานการณ์ทางการเมืองนิ่ง คุณทักษิณเข้าประเทศอย่างปลอดภัยครับไร้กังวลแรงต้านที่เคยคิดว่าน่าจะมากมายน้อยลงครับเพราะทุกคนเห็นใจที่จากบ้านไปนานแต่ด้วยปัญหาทางสุขภาพ4โรคโรคปอดภาวะเสื่อมตามอายุอันนี้กระดูกสันหลังเสื่อมนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนี่4โรคนี้4โรคนี้ถูกตั้งคำถามอย่างมากว่าก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเหล่านี้หรือไม่เพราะนี่คือเอาใบรับรองแพทย์มานะครับเพราะทั้ง4โรคมีส่วนเข้าตามเงื่อนไขของฟาสต์แทร็กหรือว่าการย้ายสถานที่จากอะไรไหมจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปโรงพยาบาลอื่นที่มีหมอตรงกับ4โรคหลักนี่ยังไม่พูดถึงตาเลยนะใช่และก็มีการย้ายเงื่อนไขเหล่านี้ครับมีการย้ายไปที่โรงพยาบาลตำรวจแต่การย้ายและการพูดถึงโรคน่ะนำมาซึ่งคำถามว่าใช่ไม่ใช่ข้อสงสัยอยู่นะใช่เรื่องคดีพี่โอนี่คดีเขานับแบบนี้เขานับแบบนี้คดีเนี่ยเขานับไป8ปีเท่านั้นเองจาก10ปีอ่ะสุดท้ายก็คือติดแค่8ปีที่8ปีพิพากษานะเนื่องจากว่าบางส่วนมันนับไปแล้วมันซ้ำกันนะครับประเด็นมันมีอย่างเดียวครับตอนนี้คุณทักษิณยอมรับโทษทุกอย่างครับเข้ามาในประเทศทุกอย่างแต่การปฏิบัติตัวของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องโทษต้องมาตรฐานเดียวกับทุกคนครับครับอันนี้แหละครับถ้าเกิดว่าไปปล่อยปละละเลยแล้วเอื้อหรือทำให้คุณทักษิณดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นมันจะเกิดปฏิกิริยาทางสังคมคือการไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมครับและมันจะเกิดม็อบสำหรับรัฐบาลที่เข้ามาทำงานต่อไปใช่เราแม้ว่าจะมาตั้งใจหรือว่าจงใจหรือว่ามองถึงสถานการณ์แล้วเนี่ยมาในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไม่ให้ถูกวาทกรรมครับเอื้อในการกลับบ้านคุณทักษิณเนี่ยแต่ทุกครั้งไปดูเรื่องของการเกิดมวลชนเกิดม็อบต่างๆแล้วแต่เนี่ยมาจากความยุติธรรมที่เหลื่อมล้ำกันคือเมื่อไหร่ก็ตามนะพี่วียุติธรรมที่ลำเอียงเมื่อไหร่นะมันจะก่อให้เกิดมวลชนและแรงต้านขึ้นมาฉับพลันพี่โอย้อนดูนะท่านผู้ชมย้อนดูตอนปี57เงื่อนไขนะเราไม่พูดถึงข้อเท็จจริงก่อนนะครับเงื่อนไขในการรัฐประหารปี57แล้วเกิดชุมนุมของคุณสุเทพใช่ไหมครับนี่โทษลักหลับใช่ไหมนี่ละโทษกรรมลักหลับนั่นไงตอนตี3เกี่ยวข้องข้อกฎหมายไหมเห็นไหมล่ะเกี่ยวข้องความยุติธรรมไหมแสดงว่าคุณใช้อำนาจเกินเลยไปใช่ไหมกรณีนี้ก็เช่นกันครับกรณีเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวตอนนี้คุณทักษิณเขาจัดบ้านรับรองให้พื้นที่ใหญ่แต่ตัวเองป่วยครับต้องมารับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีใครว่าครับครับเพราะนักโทษเวลาป่วยแล้วรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้เนี่ยก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลตำรวจนี่แหละแต่ถ้าพี่โอนะแต่การย้ายมาอยู่ตรงนั้นมันต้องตอบคนและรู้ว่าคนที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นโรคจริงเปล่าย้ายจากกรมราชทัณฑ์มาโรงพยาบาลตำรวจนี่ถ้าเกิดมูฟจากโรงพยาบาลตำรวจไปโรงพยาบาลพระราม9อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยสเต็ปนี้เร็วไปมั้ยบอกได้เลยถ้าย้ายไปโรงพยาบาลพระราม9ครับมวลชนน่ะที่เคยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเพื่อไทยอยู่น่ะจะแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยพี่โอเห็นไหมปรากฏการณ์เมื่อไหร่ว่ามันพุธวันพฤหัสนึงมีบางองค์กรเนี่ยได้ไปเรียกร้องแล้วนะไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมเลยนะว่าตั้งคำถามข้อสงสัยเหล่านี้ต่างๆว่ามันมีแบบมีมาตรฐานอะไรบ้างยังไงถูกแล้วก็มีหมอตุนหมอตุนถามไปเลยใช่ไหมบอกว่าตกลงเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่และทำไมไม่ใช้แพทย์อื่นเข้าประกบเพื่อพิจารณาร่วมกันเพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ว่ายุติธรรมมันไม่ลำเอียงเพราะฉะนั้นจะเห็นนะทั้งเรื่องของโรคทั้งเรื่องของการสบายกว่าคนอื่นไหมดูแลเนี่ยดีกว่าคนอื่นหรือไม่ว่าการย้ายสถานโรงพยาบาลเนี่ยครับมันมีข้อสงสัยทุกเส้นทางพี่วีตอนนี้คุณทักษิณต้องคิดอีกแบบครับใจล่มครับทำตัวนิ่งๆไหนๆก็มาประเทศไทยในฐานะของนายประกันแล้วเนี่ยทำตัวให้เป็นนายประกันที่ดีไม่เช่นนั้นมันจะเกิดแรงต้านครับ
จะเกิดจะและแรงต้านนั้นมันอยู่ที่ไหนแทรกเข้าไปไหนที่รัฐบาลแทรกเข้าไปที่รัฐบาลเพื่อไทยสลายขั้วผสมพันธุ์กับอีกฝากหนึ่งไงครับเขาตั้งอีกส่วนหนึ่งเขาตั้งข้อสงสัยว่าการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยกับรัฐบาลสลายขั้วเรื่องเดียวกันไหมเพราะนำไปสู่การสลายขั้วและมีกระแสเรียกว่าตอนนี้ยุติสงครามเสื้อสีที่มาอย่างยาวนาน10ปีระหว่างของคนเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองจะเห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดกำเนิดของการเปิดตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงใช่เมื่อปี5152ใช่ไหมครับในนามของนปช.ที่สนับสนุนคุณทักษิณแต่การกลับมาของคุณทักษิณนี้คือการปิดกลุ่มคนเสื้อแดงปิดตอนนี้คุณณัฐวุฒิลาออกเพราะรับไม่ได้ครับตอนนี้สงครามสีเสื้อเนี่ย มันกำลังสลายครับครับมันกำลังดีบรรยากาศดีและเดินไปสู่โหมดอยู่โหมดเดียวครับครับนั่นคือโหมดของการสมานฉันท์ปลองดองสลายสีซึ่งตรงนี้ก็ดีซึ่งตรงนี้ก็ดีก็ด้านหนึ่งก็ต้นอย่างที่บอกต้นทุนเพื่อไทยก็ลดลงแดงบางส่วนแน่นอนครับมาอยู่ที่เพื่อไทยเหมือนเดิมครับบางส่วนที่รับไม่ได้กับการแนวคิดไปส้มอยู่แล้วก็ไปส้มอยู่แล้วนี่คือเส้นทางทั้งหมดที่ต้องตอบให้ได้ว่าใช่แบบนี้ไหมกระบวนการข้ามขั้วและการกลับมาของคุณทักษิณคนละเรื่องเดียวกันเป็นยังไงเลือกตั้ง14พฤษภาออกมาก้าวไกลกับเพื่อไทยครับสูสีห่างกัน10แต้มนะฮะก้าวไกล1 5 1เพื่อไทยจับมือกันเสร็จมันมีว่าด้วยเรื่องปัจจัยเดียวคือทักษิณจะกลับบ้านและระหว่างนั้นระหว่างจะจัดตั้งรัฐบาลน่ะมีตัวแปรคุณทักษิณกลับบ้านนะพอตัวแปรทักษิณกลับบ้านมันต้องไปคุยกับโครงสร้างอำนาจเดิมว่าเมื่อเราจะต้องการกลับบ้านเนี่ยจับมือกับก้าวไกลได้ไหมไม่มีทางแน่นอนเป็นผมควบหน้าเดิมต้องบอกว่าขั้นแรกเลยคุณต้องสลัดก้าวไกลก่อนนะและนำไปสู่สลัดก้าวไกลครับเห็นไหมล่ะครับสลัดก้าวไกลแล้วประกาศเป็นรัฐบาลพิเศษครับข้ามขั้วสลายขั้ว314ครับจาก314มีกระแสมาอย่างต่อเนื่องนะฮะยุติสงครามเหลืองแดงครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติการจัดตั้งรัฐบาลมันจึงมีต้นทุนสูงนั่นจึงนำมาซึ่งการผสมเอาดึงสองลุงเข้ามาและประกาศฉันทามติจากประชาชนของพรรคร่วมว่าเรายุติสงครามสีเสื้อแล้วครับยุติสงครามสีเสื้อครับ22สิงหาคุณทักษิณกลับบ้านโหวตนายกเศรษฐาและวันที่เท่าไหร่นะวันที่24สิงหาเห็นภาพการจับมือกันของ2นายกเห็นไหมล่ะนายกเศรษฐานายกประยุทธ์ภาพเหล่านั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นคือภาพของการปลองดองที่แบบสงครามเสื้อสีมาตลอดแต่ในภาพการปลองดองนั้นเรื่องของการกระบวนการยุติธรรมบรรทัดฐานต่างๆต้องตอบให้ได้นะครับว่าการเข้ามาของคุณทักษิณรับโทษคดีต่างๆนั้นไม่ได้แตกต่างคนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นคำถามอย่างต่อเนื่องส่วนจะมีคำถามต่อขยายมากน้อยแค่ไหนนั้นอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่ขบวนการยุติธรรมนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์เสาร์นี้กับผมวีรศักดิ์โพสอนและคุณบักบั่นบุญเลิศต้องจับตาต่อไปในสัปดาห์หน้านะพี่โอนะว่าโผครม.สุดท้ายเสด็จน้ำเนี่ยโฉมหน้าโฉมตาเป็นยังไงและเข้าทำงานกันเมื่อไหร่ครับแน่นอนครับคนที่กำหนดเกมณถึงวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสวัสดีครับ